ฮัลโหลอะไรท์ใครเข้ามาแล้วบ้างอะไรรอเพื่อนๆก่อนแล้วกันนะครับปอนเข้ามาแล้วใช่ไหมฮายนิวเป็นไงบ้างผมเรียนที่ไหนอะไรยังไงบ้างหน่อยขอคุยกันเฮ้ยแต่ว่าจอไอมันมีปัญหาเลยครับเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคทีนี้ผมทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ปอนเรียนเป็นดีไซเนอร์อยู่ปี4แล้วครับกำลังจะจบแล้วที่สวนสุนันท์ครับอ๋อโอเคเป็นไงว่าแฮปปี้เนาะแฮปปี้ไหมก็แฮปปี้ครับแต่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องโควิดนะครับปอนก็เลยแบบตอนนี้ที่สิทธิ์ปอนก็เลื่อนออกไปอยู่หมายถึงว่าช่วงนี้ก็ต้องเรียนออนไลน์ถูกไหมออนไลน์ปะใช่ครับอ๋อก็คือหมายถึงว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นการเรียนออนไลน์เนาะเพราะว่าตอนนี้คืออย่างตัวทีเชอร์เองเนี่ยพอเรามาสอนปกตอนนี้คือทีเชอร์สอนให้มสวนะครับก็คือเป็นอาจารย์ที่นั่นแหละแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็2ปีแล้วเนี่ยก็คือออนไลน์เดียวโอเคว่านะวันนั้นใช่แล้วที่เราบอกว่าเดี๋ยวรอเพื่อนมาก่อน The Dream กําลังน่าจะเข้ามาขอคุยกับเราก่อนนิดนึงที่เราจะไปบอกว่าไปไหนนะไปอเมริกาถูกมั้ยใช่อยาก Work and Travel ที่อเมริกาครับอันนี้คือหมายถึงว่าต้องเป็นเด็กปี4เท่านั้นใช่ป่ะจำไม่ได้ละคือปอนมีแผนว่าปอนจะเรียนต่อโทที่รามครับไปอาวุธปริญญาโทตอนเทอม1แล้วก็ไปเรียนต่อที่ไปเวิร์คทราเวลที่อเมริกาครับเวิร์คทราเวลเนี่ยกี่เดือนอันนี้คือปอนยังไม่ได้ดูของเอเจนซี่เลยครับน่าจะขั้นต่ำประมาณน่าจะ3เดือนหรือ6เดือนหรือเปล่าปอนไม่มั่นใจเลยครับ3ถึง4เดือนถ้า work and travel นะครับก็คือเขาจะให้ทำงาน3เดือนแล้วก็เที่ยวอีกเดือนหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะใช่เพราะว่าตอนที่พี่เรียนอยู่ปี4เนี่ยก็จะมีเพื่อนๆเนี่ยไป work เยอะเหมือนกันนะฮะสมัยตอนที่เรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ไรก็คือแล้วภาษาอังกฤษเราเป็นยังไงบ้างก็พอมันจะภาษาอังกฤษปอนน่าจะแย่อยู่อ้าวดรีมเข้ามาแล้วไฮแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวต้องสองคนนี้ทำความรู้จักกันก่อนมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับดรีมเป็นไงบ้างวันนี้ I'm so tired โอเคเรามีเพื่อนใหม่มาแล้วนะครับจะมีคู่หูสวัสดีค่ะทักทายทักทายกับอาปอนเนาะก็เป็นโอเคเป็นศิษย์เก่าเป็นศิษย์เก่าพี่ป้าไม่แน่ใจมันว่ารู้จักกันสมัยตอนที่สอนอยู่ที่สวนกุหลาบแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวจะให้2คนนี้แนะนำตัวแบบเล็กๆน้อยๆก่อนเป็นภาษาอังกฤษนะครับ so I just want both of you try to introduce yourself in English okay so what I want you to say is that the first one is you can tell what's your name what's your surname or how can I call youAnd then what you are doing right now. If you're a student, just try to talk about what you study, where you study. That's it. Okay? Okay. Dream ก่อนเลยแล้วกัน Oh, well, hello, Bon. My name is Valali Nostien. That's my real name. And you can call me Dream. Now I'm studying at Sinaping Road University in the majoring of psychology. And I have said this question two times and this is the third. Okay, well, I chose this program because I want to learn more about human behavior and of course now I'm studying general psychology so I need to choose my specific way. I spent around 2 years and I found that I'm so passionate aboutdevelopment psychology, especially in child psychology, we study in cognitive behavior, emotional and social in child. That's it. Right. Nice to meet you, Bon. Thank you so much. ยาวมากเลยนะครับ It's too long, but it's fine. Thank you. I speak this question for for so many times, right? Practice okay. many times. Okay, got it. ก็ Dream ก็เรียนมาแล้วประมาณ 2-3 ครั้ง 2 ครั้งใช่ไหมครับ ก็เดี๋ยวประมาณนั้น Okay, so turning to Bon, right? Can you introduce yourself to me, please? Just a little bit about you. Yep. Nice to meet you too. My name is Itipon Gomdae, or you can call me Bon. I'm studying at Sonsunantha University at Faculty of Fine Arts.
Fine. In applied art, what is your major? What is your major? สาขาอะไรนะFaculty of Fine in Applied Art ค่ะอันนี้คือถือว่าเป็น major แล้วเหรอครับ Fine Faculty of หนูจำชื่อสาขาไม่ได้อ่ะหมายถึงว่าสาขาเราคือการออกแบบป่ะ designing designer การแสดง acting นะครับใครอยากเป็นการแสดงก็ติดต่อน้องปอนได้เลย so Pon why do you decide to study English speaking นะครับหนูเข้าใจไหมเข้าใจไหมหมายถึงว่าแบบเข้าใจคำถามป่ะเพราะว่าต้องเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่ลอง practice ก่อนเดี๋ยวไอจะช่วยหมายถึงว่าเดี๋ยวทีเชอร์จะช่วยอยู่อะไรเงี้ยนะครับลองฝึกพูดก่อนอุ้ยยากเหรอ It's okay. อย่างเช่นสมมติถาม dream okay I'm going to ask you dream why you decide to study English speaking with me okay because before I learned with youAround 2 or 3 months ago, and you are really a good teacher. And I want to taste. I want to have IELTS taste in the band of speaking of Hind. So I find the proper teacher that I choose you, and I decide to going to study in master program for 2 years. It's really so early, I know, but I need to prepare myself as much as I can. So I choose to study with you. Yeah, thank you so much. คือ the dream นี้เรียนกับ teacher มาแล้วนะครับคือประมาณเทอมที่แล้วใช่ไหมเราเรียน oral ด้วยกันอันนี้ปากบอกปอนไปนิดนึงแล้วกันก็คืออาจจะแบบว่าสนุกใช่ไหมสนุกหรือเปล่าไม่รู้ใช่เอ้ยสนุกใช่ไหมก็เลยแบบว่าตามมาเรียนเพราะว่าน้อง dream นี้จะต้องไปเตรียม IELTS ด้วยถูกไหมครับเพราะว่าจะไปเรียนเหมือนนอกด้วยเหมือนกันคือน้องปอนเนี่ยเขาก็จะแบบว่าก็แพลนที่จะเรียนมาสเตอร์เหมือนกันถูกไหมใช่ไหมปอนประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้คืออยากฝึกcommunicate เพราะว่ายังไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคลาสนี้เนี่ยอยู่2คนเนี่ยต้องพยายาม practice ให้มากที่สุดคืออย่างนี้คือพอละคลาส speaking อ่ะครับสมมติว่าจะให้teacher Dodo เนี่ยพูดภาษาอังกฤษไปอยู่แล้วได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราปล่อยให้เขาพูดเยอะเนี่ยมันจะ add time ของเราหมายถึงว่าเวลาที่เราจะ practice ในชั่วโมงอ่ะมันจะน้อยลงเก่งไหมดังนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยคือว่าคลาสตรงนี้เนี่ยจะออกแบบประมาณว่าแบบให้เด็กหรือว่าให้นักเรียนทุกคนเนี่ยพยายาม speak out นะครับหรือว่าพยายามแบบพูดให้ได้มากที่สุดนะครับพูดไม่ได้ไม่เป็นไรลองพูดไปก่อนเพราะว่าตัวแรกที่เราต้องดึงนะครับคือ fluency ก็คือจะเป็นลักษณะของความคล่องเรานึกคำศัพท์ไม่ออกพูดเป็นภาษาไทยได้สวิชได้ใช่ไหมจริงๆแล้วน้องดรีมเคยทำตอนเรียนออรัลอยู่ไอจำได้มันจะมีเด็กพูดนี้แหละที่บอกว่าใช้ภาษาไทยทับศัพท์ไปเลยอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรคือเราไม่ได้วอรี่นะครับในช่วงแรกแต่พอเราเรียนไปผ่านไปสักพักเนี่ยฟังทิชเชอร์โดโดหรือว่าอาจารย์พูดไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะแบบว่าจะอินสำเนียงนะฮะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะใช้เป็น British accent นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย British accent เนี่ยมันไม่มีใครทำได้เหมือนขนาดนั้นหรอกนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องฝึก pronunciation นะครับในแต่ละครั้งของการเรียนนะให้ไปที่สุดผ่านการอ่านออกเสียงเดี๋ยวเขาจะมานั่งทำ session ตรงนั้นด้วยกันนะครับก็ไม่ต้องให้คิดซะว่าเป็นเพื่อนทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันก่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันก่อนเพราะฉะนั้นเราจะได้มั่นใจว่าเรา speak ได้ค่อนข้าง workOkay, man. ประมาณนั้นนะฮะ Okay, so I think both of you have the same expectation. Is that you want to build your fluency for your speaking and you want to be able to speak confidently, right? ก็คือต้องการฝึกพูดให้มั่นใจขึ้นไปขึ้นนั่นเองนะครับ And for sure, you are going to study abroad, at least for your master's degree or even you're taking course, any kinds of English language teaching.Learning and teaching there, right? ก็คือพยายามใช้ภาษาอังกฤษละกันนะครับโอเคเดี๋ยวขอโทษนะเดี๋ยวขอฟังเสียงน้องดรีมก่อนเดี๋ยวให้ปอนฟังด้วยดีไหมโอเคเพราะว่าวีคที่แล้วสั่งการบ้านไปใช่ไหมSpeaking เราจะมี homework ทุกวีคนะครับเพราะฉะนั้นต้อง practice
เดี๋ยวลองฟังเสียงที่ยูอัดมาให้ก่อนนะพี่โอดอนหนูยังไม่ได้หรือว่าอาทิตย์นี้มีไอ้นี่ไหมคะอะไรครับสไลด์นี่ไงครับมันไม่ได้แชร์หรอกเหรอแป๊บนึงแม่ยังไม่ได้แชร์ให้หนูเอ้ยเดี๋ยวนะสักครู่ new share นี่มันแชร์ไปแล้วเนี่ยหรือว่าแชร์แล้วเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะแชร์ไปแล้วนะครับแชร์ป่ะบอลเห็นป่ะสไลด์นี้ speaking and talking in class 3 yeah okayมันถึงว่าแชร์ในเมลอ๋อแชร์ในเมลเดี๋ยวค่อยแชร์ดูในนี้ก่อนดูในนี้ก่อนในแต่ว่าในเมลหนูเข้าไปได้อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอเมลปอนด้วยเพราะว่าจะได้แบบให้ไปดูใน Google Doc อีกทีหนึ่งนะครับโอเค one two three girl เดี๋ยวฟังเสียงแป๊บหนึ่ง Well part my zero talk first question do you work or studyWell, now I'm studying as in a federal university in the majoring of psychology, the deal of psychology. I tried to find a specific way for 2 years and I found that I'm interested in child development in the subject of developmental psychology. And I want to be an expert of child becausesometimes people have trauma or mental health because in the age of child, so I need to be an expert to fix these problems. Question number two, do you wear a national costume? I would say that I don't wear a national costume because people in my country always wear the national costume only the special occasion or some festival. But I saw people who wore the costume, for example, Miss Universe competitors in 2021 is Amanda Ogden. She wore fighting with the pictures of Thai in the national competitions. And I saw that she was gorgeous.The costume present all Thai characters, the fighting face, and the color of it was red, blue, and white. The present of Thai national flag, and it's really gorgeous and really present about the national. When was the last time you wore a national costume? I was around 15 years old that I wore the national costume in my school because of Asian competition Thai costume. And I am in Thailand, so I wore the costume style around Lama 5. And it was really beautiful. Question number four, do you...use technology at work? Of course, I use technology at work, and I always, because now I'm studying in online class, and technology also affect for me, also important for me. I use this to meeting for group discussion and for lecture class. For example, I useZoom application, take note, line application to communicate or discussing about work with my friends or teacher. And question number five, what technology do you use at work? Firstly, I use Kyle communicate, for example, line on Zoom application to discussing.About work and lecture in class. And secondly, I use in type of working. For example, Word document in Google. It is really good technology because I can work together with my friend or teacher when I need to fix or edit something, and we can work together easily.What technology do you... Oh, จบแล้ว
โอเคเป็นยังไงบ้างให้ Dream คอมเมนต์ตัวเองก่อนฟังเสียงตัวเองแล้วเป็นไงบ้างหนูว่าก็มีพัฒนาการนะเรื่องคำศัพท์โอเคหนูแบบว่าภูมิใจเรื่องคำศัพท์มากแบบว่าimprove สวิตช์เปลี่ยนคำเช่น build เช่น beautiful เป็นแบบว่า gorgeous แล้วก็แนะนำคำแนะนำของพี่โจโจ้ก็คือแบบเราไม่พูดเหตุผล1 2 3แต่แบบเป็นอันดับที่ firstly secondly ฮะแล้วก็หนูว่ามันเทียบกับครั้งก่อนไม่ได้เพราะว่าเอาจริงๆหนูอ่ะฝึกเยอะมากอันเนี้ยฝึกเยอะจนฝึกเยอะจนแบบฝึกเยอะจนรู้สึกว่ายิ่งฝึกไปแล้วยิ่งแบบเครียดอ่ะก็เลยแบบว่าโอเคนาทีนั้นก็เลยแบบว่าอัดเลยดีมากแล้วมันแบบมันลนไม่เป็นไรโอเคพี่ส่งไอ้ไฟล์นี้นะครับเดี๋ยวพี่กำลังจะแชร์อยู่แต่ว่าส่งเป็น PDF ไฟล์ใน LINE ละสองคนนี้ได้ได้อย่างเออน่าจะไม่มีปัญหานะฮะอ๋อโอเคได้เป็นไงบ้างปอนถ้าต้องพูดยาวขนาดนี้ไหวไหม เริ่มขู่เริ่มขู่แล้วเออได้อยู่แล้วนะคือจริงๆเราได้ปอนก็เป็นเด็กที่มั่นใจอยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าก็คือต้องปรับในเรื่องของการพูดให้มันไปให้มันถูกต้องประมาณนั้นในเรื่องของ grammar กับคำศัพท์นั่นเองที่เราต้องมานั่ง practice ด้วยกันนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวขอดูต่อแล้วกันเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยทุก session ที่เรียนเนี่ยก็จะให้ทำการบ้านเป็น week by week ไปเพราะฉะนั้นทั้งสองคนนี้ก็ต้องมานั่ง record เสียงตัวเองแต่ละ week จะมีการบ้านให้เรามานั่งซ้อมพูดเองนะครับแล้วก็พี่ก็จะมานั่ง comment อีกทีหนึ่งในคลาสของเราเดี๋ยวฟังต่อนะเพราะว่า dreamI would say that my favorite singer name is Doon Body Slam. He is awesome because she do everything for in his life in the music industry way and another way. But in the single way, I really favorite his song because he always say about.He always talk about something that you need to do and really want to do, and everyone on something make you feel like it's impossible. But he always say it's impossible if you do it. Even you don't achieve, but just do it and find how will it work.Yeah, and I believe him. For around 2 weeks ago, I watched his perform at Matsumankara Stadium. It was the largest one and the first one of their perform. It was really big. People around 100,000. I'm not sure about the number, but it's very loud. And I feel like it's what really powerful because he always say something to put me up when I feel I need someone to encourage me and tell me I can do it. So it's very important to me.Watch is because I really need someone to say something, and I really need to see the example of people who come from a little point. He always say he come from a little point. He always fail, but he do always do the thing, and it make him achieve.โอเคอ่ะต้องถามคนอัดเสียงด้วยค่ะดรีมเป็นยังไงบ้างอันนี้ไม่ค่อยฟูเอ็นเท่าไหร่รู้สึกได้ว่าเหมือนแบบหนูคอนเซิร์นเรื่องแคลมาปะใช่ไหมใช่มันจะขัดมันจะฟลอร์สังเกตนะครับพอเราเพราะฉะนั้นพอเราฝึกรีคอร์ดเสียงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะดีเทคหรือว่าแบบมอนิเตอร์ตัวเองหมายถึงว่าเช็คตัวเองก็คือว่าเมื่อเราคอนเซิร์นเรื่องกราม่าเนี่ยมันจะทำให้ฟลูเอนซีของเราหรือว่าความคล่องเนี่ยมันดรอปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวนี้เนี่ยถ้าอย่างของ Dream เนี่ยจะไปสอบ IELTS เนี่ยหนูต้องตีคู่ตลอดเวลางงไหมหมายถึงว่าต
้องพยายามควบคุมเรื่อง fluency กับaccuracy ในเรื่องของ grammar ที่เราว่ากันนะครับให้มันแบบไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือ time ของ practice ก็คือหมายถึงว่าเราต้องฝึกตรงนี้เพราะว่ามันต้องใช้เวลาอยู่แล้วพอเราฝึกไปเนี่ยเราจะเห็นเอง progress 1 2 3 4อย่างพาร์ทแรกเมื่อกี้เนี่ยค่อนข้าง flow เพราะมันทำกันหลาย session แล้วใช่ไหม Dream หมายถึงว่า เพราะว่าอย่างคุยเรื่องแบบ what do you study หรือ what are you studying right ตัวนี้เนี่ยก็คือ เราเล่ามาทุกเทปนะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยพี่คอมเมนต์ในเรื่องของพี่อยากให้เราพูด flow ไว้ก่อนแล้วก็อาจจะต้องเขียน list script นิดนึงนะครับหลังจากนี้ละกันนะประมาณนั้นเดี๋ยวปอนไม่เป็นไรปอนก็จะได้record tape เหมือนกันเดี๋ยววันนี้ให้นั่งฟังเพื่อนก่อนเพื่อนดูว่าแบบเฮ้ย speaking ที่เราจะต้องฝึกหรือว่าลงคลาสไปด้วยกันเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นประมาณนี้โอเคนะปอนเนาะโอเคได้ครับอีกนิดนึงนะยูยังไม่จบใจเย็นๆ one two three go the last part has three party discussionFirst question, what music is popular in your country? In my country, pop music is too popular. There are many artists and singers, for example, Dai Milvin, Adam Chanakan, and they always have new generation of singers like Tim and Down is really young band, but they are very popular too. The second, why do people listen to music? For me, I think music really help people when they need to release some stress or need to relax. So listen to music is an activity that can help people to release that emotional and feeling. They need to relax after work or study hard. So music is a good choice to do after you need something and you need to relax. K-pop is popular in your country. Why do you think it is popular? For me, I think K-pop music, they use color theory and creative for outfit, music video, storytelling. I have seen they say they use many of art theory, for example, color theory or position theory in their video. So that makes everything smooth and the singers are too popular by their personality. For example, Lisa Blackpink or Rose Blackpink, they are so popular with their personality and style and fashionable. And the last one is about it's really unique in Asia. K-pop is really unique and really colorful.Industry of music, so I think in my country that's too new and really advanced, so that made K-pop popular. Okay, good. เป็นไงบ้าง Dream? Okay. คือพาร์ทนี้พี่รู้สึกว่ามันค่อนข้างคอนเทนต์แน่นหมายถึงว่าคำทรงคำศัพท์ที่หนูพูดเนี่ยมีการเรียบเรียงได้ค่อนข้างดีถูกไหมดีกว่าพาร์ทสองใช่ป่ะหนูรู้สึกอย่างนั้นแต่ลองคอมเมนต์ตัวเองก่อนก็ได้ครับคือหนูว่าพาร์ทเนี้ยหนูอ่านแบบว่าไปหาอ่านอะแต่ว่าทำไมมันถึงป๊อปปูล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าอ่านมาก่อนแล้วมันก็เหมือนแบบมีคำศัพท์มาก่อนด้วยมั้งใช่เพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันดีกว่าพาร์ทสองแต่พาร์ทสองหนูจะติดเรื่องgrammarไปนิดหนึ่งเช่นการใช้นามพลอ how it was how it is or how it works things like that ถูกไหมใช่ประมาณนั้นนะครับไม่เป็นไรก็คือภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้อง practice ไปก่อนนะครับอย่างที่พี่คอมเมนต์ไปก็คือว่าหนึ่งในเรื่องของ fluency อ่ะพี่คิดว่าเราอ่ะ progress ในลักษณะของ fluency เยอะอยู่แล้วนะครับใช่หมายถึงว่า fluent จากครั้งแรกๆเนี่ยหรือว่าวันนี้เนี่ยมันมีความหนูมั่นใจขึ้นรู้สึกได้เซนได้จากเสียงนะครับแล้วก็ตัวที่สองเนี่ย
กราม่าไม่เป็นไรค่อยเรียนไปก่อนกราม่าเกิดจากการอ่านด้วยแหละส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ฝึกใช้ส่วนโวคแคปอันนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีการทำเซสชั่นโวคแคปอาจจะให้คำศัพท์ยากๆแล้วหนูไปหาซีโนนีมเพิ่มแล้วก็ฝึกใช้สปีกิ้งดีไหมประมาณนั้นและสุดท้ายก็คือว่า pronunciation ก็ practice โดย reading out loud ก็คืออ่านออกเสียงอ่านถูกหรือเปล่าก็จะมีตัว correct ให้เดี๋ยวก็จะมาว่ากันเพราะว่าพอเราทำเนี่ยเราทำ turn taking หมายความว่าผลัดกันทำเช่นสมมติว่า dream อ่านไปแล้วนะครับพี่ก็จะให้ปอนอ่านด้วยแล้วก็พี่ก็จะอ่านให้ฟังด้วยว่ามันต้องอ่านแบบนี้สำเนียงต้องเป็นประมาณนี้การหยุดการ pause ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็สำคัญนะฮะโอเคพร้อมหรือยังสองคนนี้one, two, three, go. This is the first practice for you, right? So it's all about like a topic that you need to prepare for 1 minute and then try to speak out for 2 minutes, okay? So the topic today is all about describe a country you would like to visit, all right? So you should say which country it is. So if you want to go to abroad, right, try to explain. Where would you like to go? For example, like if you want to go to the Europe, you can say Finland, Germany, Austria, UK, or in the, you know, Canada, America, Australia, things like that. So try to explain as much as possible. Anyway, you need to research first, okay? And the second question is that what do you already know about this country? Why do you interest in that country? Okay? And when you want to visit this country, why you would like to visit, is there any opportunity that you want to do out there, right? And explain why you want to visit this country. Overall, it's all about like you need to pick up one of your favorite country first and then try to explain the reason why you would like to do so. And I have, ก็คือพาร์ทนี้เนี่ยก็คือให้พูดประเทศที่เราอยากไปในใจเราจะมีอยู่แล้วอย่างเช่นแบบเฮ้ยเราอยากไปอเมริกาไปทำอะไรไปเพื่ออะไรแล้วก็ทำไมถึงอยากไปนะครับลองลิสต์ไปก่อนเดี๋ยวจะให้เวลาประมาณ1นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้2คนเนี้ยฝึกพูด2นาทีเดี๋ยวทามมิ่งให้โอเคมั้ยพร้อมมั้ยเข้าใจป่ะเข้าใจทั้งคู่ Do you understand ไม่เข้าใจถามนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการสอนของพี่เนี่ยพี่จะพยายามสอนเป็น bilingual ก็คือเปิดด้วยภาษาอังกฤษแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจก็จะอธิบายเป็นภาษาไทยโอเคไหมแต่ว่าพยายามฟังเวลาที่พี่พูดเยอะๆเพราะว่ามันจะได้แบบจำสำเนียงได้หมายถึงว่ามันจะช่วยแบบว่าให้เราแบบอ๋อเขาออกเสียงแบบนี้เขาพูดโทนนี้อะไรอย่างเงี้ยช่วยได้เยอะนะครับโอเคงั้นก็ให้เวลาอยู่1นาทีในการ prepare นะโอเค
ป็นอย่างไรบ้างพร้อมยังแป๊บนึงแป๊บนึงนะหนึ่งนาทีแล้วยังว่าเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่แต่โอเคโอเคอยู่ใช่ไหมงั้นเริ่มที่ดรีมก่อนนะได้ป่ะได้ได้จะให้ปอนเขาเตรียมตัวเยอะหน่อยได้ได้ค่ะได้พอน้องเขาเพิ่งมาเดี๋ยวเขาตกใจหายอะไรอย่างเงี้ยโอเครอเล่นรอเล่นรอเล่นไม่พี่พูดแซวเล่นไปอย่างนั้นแหละโอเคอ่ะมาครับงั้นขอดรีมก่อนแล้วกันนะ so you have to be the first one for this talk okay are you ready for 2 minutes speaking yes yep okay, okay. one two okay. So I'm now timing now right so 1, 2, 3 go oh well the country that I choose is Netherlands because I find many of countries that have scholarship for master degree I need to study abroad so much and I need to go to Europe and Netherlands is in Europe so this amazing so Netherlands is for me I think is a healthy country because I heard that they have no almost no crime and really nice chemical in that country the jail like other countries can follow the jail to any country outside the country and many of university can support international student in the full tuition or to like ticket airport to go to visit to study in master program and they can support everything like insurance tuition that I said and when I think I would like to visit after I finished my bachelor programs and if it doesn't like if I miss my plan maybe I would try to go to after that maybe เหลือ25วิ okay I want to speak okay and I think it's really good for example in Maastricht University they have full scholarship for master degree student and that's really good and other countries like Letboard or Otex Exchange Scholarship that had a program that I really need and they also like make the important about child parenting and education at the same time and it's very amazing. All right. Thank you. นะครับว่ายาวเหมือนกันนะ2นาทีอันนี้คือพี่ทามมิ่งอยู่เมื่อกี้นะครับแต่ว่ามันหนูจบไปที่ประมาณอีก25วินะครับแล้วก็ต่อไปอีกนิดนึงแล้วก็มันก็จะเกินไปหน่อยหนึ่งนะครับไม่เป็นไร All right. เป็นไงบ้างยากไหมท็อปิกนี้ฮัลโหลได้ยินเปล่าได้ยินค่ะได้ยินโอเคหนูคิดว่ายากไหมพอเราต้องพูด describe a country that you would like to visit อันนี้สำหรับหนูอันนี้ไม่ยากเพราะว่าประเทศอันนี้หนูแบบหาข้อมูลมานานแล้วมานานก่อนแล้วก็แบบมีข้อมูลอยู่ไม่ได้หรอกข้อมูลมหาลัยพี่รู้สึกว่ารอบนี้หนูพูดfluency อ่ะเร็วเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีพลังความรู้หมายถึงว่าอาจจะบอกว่าด้วยความที่แบบ knowledge content น่ะมันมีมันก็เลยทำให้หนูพูดแบบเร็วเพราะเมื่อกี้คือแบบปกติ2นาทีเนี่ยก่อนหน้านี้เรา time up กันเนี่ยมันจะไม่ได้แบบหมายถึงว่าก่อนเวลาถูกไหมส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าคนอะไรเงี้ยใช่แต่รอบนี้แสดงว่า fluency ผ่านละนะฮะก็โอเค it's good Netherlands right thank you okay fighting Bon you can do it นี่เฮ้ยอย่าไปกดดันปอนะแต่ว่าพอดปอนเอาง่ายง่ายก่อนไม่คือหนูแบบไม่ได้เก่งอังกฤษอะไรเลยแล้วคือแบบพูดฟังหนูว่าเบอร์เลยอะไม่ใช่คือบ้านเราจะพยายามช่วยก่อนแต่ว่าคืออย่างนี้ปอนเขาเป็นคนที่มั่นใจอยู่แล้วแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าต้องพูดแบบไหนซึ่งทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะฟังแล้วก็คอย correct ให้เก็ตป่ะหน้าที่ของเราก็คือว่าเราอาจต้องพูดไปก่อนไม่ต้องพูดถึง2นาทีได้เพราะมันยาวมาก2นาที
ใช่ไหม dream ใช่มันยาวมากคือครั้งแรกที่ลิมพูดอ่ะในคลาสกับพี่โดโดอ่ะมันเป็นอะไรที่ยาวมากพูดจบสคริปต์แล้วเราจะพูดอะไรต่อดีเออมันยากมันยากจริงแต่ว่าเรื่องนี้มันใกล้ตัวปอนนะเพราะว่าปอนรู้อยู่แล้วว่าจะพูดเรื่องอะไรถูกไหมใช่โอเคอ่ะพร้อมหรือยังลองก่อนลองก่อนอย่าไปวอรี่อ่ะนะครับอ่ะลองเท่าที่ได้ก่อนนะครับไม่ต้องไปกดดันตัวเองเพราะว่าเป็นเพื่อนกันทั้งนั้นฮะโอเค one two three go I want to go America ป่ะคะอ่าฮะ andคือถ้าสมมติหนูอยากไปเวิร์ลทราเวลคือต้องพูดว่ายังไงอ่ะ I would like to go there just because I want to go for work and travel โอเคไหม I would like to go there just because I want to go for work and travel มานี่ง่ายก่อนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโอเคลองฝึกก่อนนะครับ I would like to go there I would like to go there because I want to go there for work and travel I want to go there I want to go there for work and travel I want to go there work and travel yes okay and ทีนี้เราต้องพยายามพูดว่าทำไมเราถึงอยากไปนะครับอ่านให้ฟังพร้อมกันก็ได้ก็คือทำไมถูกไหมครับ I think America is powerful country in the world ลองพูดสิ I think America is powerful country I think America is a beautiful countryBeautiful ใช่ไหมมันสวยใช่ป่ะโอเค beautiful ก็ได้ครับ influence country or even influence แปลว่าประเทศมหาอำนาจนะครับหรือว่า powerful ก็เป็นประเทศมหาอำนาจนะครับหรือว่า tourist destination ก็เป็นประเทศมหาอำนาจเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ได้เหมือนกันนะครับ and I think I want to live there foreverใช่ไหมปอนอยากอยู่ที่นั่นตลอดชีวิตหรือเปล่าปอนน่าจะอยู่ประมาณสักสามสี่เดือนต้องไปให้ได้นะเพราะตอนนี้กำลังเปิดประเทศอยู่หลังโควิดไปอาจจะมีปัญหาคือจริงๆแล้วอยากให้ส่วนตัวเนี่ยพี่ก็อยากไปอยู่เมืองนอกเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าชีวิตห้อยไว้บนเส้นได้ทุกวันนี้ใช่ไหมดรีมเธอก็รู้ว่าแบบดรีมก็อยากไปเรียนฉันจะอยากไปเรียนจิตวิทยาต่างประเทศมากห้องจิตวิทยามันน้อยเหลือเกินฉันอยากเติบโตมากเหมือนถึงว่าคือปกติแล้วเนี่ยช่วงนี้มันเป็นเราอยู่ในกรุ๊ปไอ้นั้นป้ายกย้ายสายสะโพกยกย้ายป่ะตอนอยู่เฮ้ยอันนี้ไม่ได้ว่าแบบ politics นะแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบตอนนี้มันทัฟเนาะอย่างเช่นแบบบอมที่กิ่งแก้วขอเมาส์ก่อนเป็นไงบ้างเรารู้สึกข่าวที่ระเบิดอะไรนะโรงที่กิ่งแก้วโรงงานโฟมใช่มันหนักมากเลยนะพี่รู้สึกว่าคนที่อยู่แถวนั้นน่ะยังไงก็อยู่ไม่ได้ถูกไหมใช่เพราะว่ามันแบบมันเขาเรียกว่ามันเป็น explosion ที่รู้สึกว่าน่ากลัวคืออันนี้คือตามข่าวจาก LINE หรือว่าแบบพวกแบบ Facebook ก็ถูกไหมเออแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็ยังแบบไม่คลี่คลายถูกไหมหรือเปล่านั่นแหละก็มานั้นsomething like that ประมาณนั้นโอเค thank you so much ปอนว่าไงครับมันจะไอ้นี่แล้วหรือเปล่าห้องมันจะตัดหรือเปล่าห้องมันจะตัดใช่ไหมเออใช่ใกล้อีก3นาทีประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามานั่งคุยท็อปิกนี้ก่อนก็ได้ครับเมื่อกี้พี่พยายามสอนให้แบบว่าเออพอเราฝึกใช้เนี่ย1นะครับสำคัญที่สุดสำหรับคนที่เริ่มพูดภาษาอังกฤษหรือว่าอยากพัฒนาเนี่ยหนูต้องใช้ simple word ก่อนโอเคไหมอย่างเช่นสมมติพี่ไล่ตาม question นะเขาบอกว่า describe a country you would like to visit โอเคนะเพราะฉะนั้นพอเราพูดเนี่ย which country it is come up ขึ้นมาในหัวก่อนเลยว่าเฮ้ยสมมติเราอยากไปสมมติพี่อยากไปอังกฤษ I would like to go to England or UK United Kingdom จบไปแล้วหนึ่งนะฮะ
I would like to go to England or UK, United Kingdom. แต่ทีนี้สำหรับDream เนี่ย IELTS speaking หนูต้อง describe มากกว่านั้นเก็ตป่ะหมายถึงว่าพอลานหนูบอกว่า UK ปุ๊บ UK มันยังไงก็ต้องบอกไปอีกเช่น I would like to go to the UK where is an influence countries in the world and I think this is my destination for my study งงป่ะหนูพยายามเรียบเรียงคำให้มันแบบอย่างนี้ไปก่อนใช้ relative clause which is หรือว่า where is พวกนี้ไปก่อนนะครับจะช่วยคือเรียบเรียงคำ simple ก่อนแต่ว่าคือต้องเข้าใจว่า dream ต้องพูดเยอะกว่านี้เพราะเมื่อกี้แค่2นาทีมันก็ยังไม่พอถูกไหมอันนี้พี่พูดเป็น simple ก่อนนะครับจะได้เข้าใจตรงกันทีนี้พอเราเขาถามว่า what you already know about this country ตัวนี้เป็น content knowledgeนะครับหมายถึงว่าเรารู้อะไรบ้างโชคดีที่เมื่อกี้ Dream ทราบเพราะว่า research มาพอสมควรอ่านแต่เนเธอร์แลนด์ถูกไหมอ่านที่ไหนนะหนูไปไหนเนเธอร์แลนด์หรือว่าสวิตเซอร์แลนด์หนูอ่านหลายประเทศเลยหลายประเทศมากโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ย knowledge ตัวนี้เนี่ยมัน depend ตามที่เราศึกษาอย่างเช่นสำหรับพี่นะสมมติว่าพี่พูดว่า what you have known about the UK I think UK is my favorite